ต่ละวัดในปัจจุบันมีมรรคนายกบ้างไม่มีมรรคนายกบ้างที่ไม่มีมรรคนายกพระก็จะเป็นผู้นำเองบางพื้นที่เนี่ย3วัด4วัดใช้มรรคนายกคนเดียวกันทำให้มรรคนายกไม่สามารถที่จะทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องที่มาของการได้มาซึ่งหลักสูตรเนี่ยเรามองว่ามรรคนายกในปัจจุบันเกิดปัญหาคือจำนวนน้อยลงอายุอานามเขามากขึ้นการผู้สืบทอดและที่สำคัญก็คือบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้านที่ไปทำบุญในวัดวารามต่างๆหรือแม้กระทั่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเกี่ยวกับทั้งอาวะมงคลและงานมงคลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการทำเพียงพิธีกรรมแต่ไม่สามารถที่จะนำพาญาติโยมได้เข้าใจลึกซึ้งในแก่นสาระพระพุทธศาสนาของหลักธรรมที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมในขั้นตอนต่างๆที่ชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมกันทำในการทำบุญแต่ละครั้งโดยหน้าที่จริงๆนะถ้าพูดถึงองค์ประกอบของการทำศาสนพิธีมันจะมีอยู่3ส่วน1ศาสนพิธีกรรม2ศาสนพิธีการแล้วก็3ศาสนพิธีกร3อย่างนี้ต้องทำร่วมกันไปต้องเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์บูรณาการกันไปจึงจะทำให้ศาสนพิธีมันเดินไปได้อย่างถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนพิธีกรที่อาตมาพูดถึงก็คือมรรคนายกประเด็นก็คือแต่ละวัดในปัจจุบันมีมรรคนายกบ้างไม่มีมรรคนายกบ้างที่ไม่มีมรรคนายกพระก็จะเป็นผู้นำเองกลายเป็นบทบาทของพระต้องมาทำหน้าที่บทบาทของมรรคนายกไปด้วยแล้วชาวบ้านเองพอพระนำก็ไม่ได้มีใครที่จะมารับหน้าที่สืบทอดที่จะรับภาระธุระนี้ต่อไปเลยทำให้บางวัดบางพื้นที่เนี่ย3วัด4วัดใช้มรรคนายกคนเดียวกันซึ่งทำให้เป็นภาระที่ทำให้มรรคนายกไม่สามารถที่จะทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเราเลยต้องรับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นมรรคนายกมาก่อนมาอบรมในรุ่นแรกก็จะมีมรรคนายกที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วเคยทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอยู่แล้วเราขอให้เขามาเรียนก่อนแต่ว่าก็จำกัดจำนวนไว้40ท่านที่เหลือเนี่ยก็จะให้บุคคลทั่วไปที่สนใจซึ่งในที่นี้เราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอยากจะให้เจ้าวาดแต่ละวัดช่วยส่งมาซึ่งตอนนี้เจ้าวาดแต่ละวัดท่านก็ส่งมาแล้วระยะเวลาในการเรียนสัปดาห์ละ1วันใช้เวลา12สัปดาห์เรียน294ชั่วโมงภาคความรู้หรือภาคทฤษฎีใช้เวลา5สัปดาห์ที่เหลือให้ไปปฏิบัติจริงแล้วจะมีการถ่ายทำคลิปถ่ายคลิปไว้เพื่อนำมาพิจารณาเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้ก็เสนอแนะหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะมีชุดให้มีบัตรเป็นเหมือนบัตรใบรับรองจากคณะสงฆ์ให้เพื่อให้เห็นว่าคือใครจะรับรองไม่รับรองก็ไม่ทราบแหละแต่ว่ามรรคนายกนี้ได้ผ่านการอบรมฝึกฝนให้เป็นมรรคนายกแห่งผู้นำแห่งศรัทธามาเรียบร้อยแล้วก็เป็นใบรับรองให้เขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวันข้างหน้าปกติแล้ววัดวารามต่างๆเวลาเขาใช้งานมรรคนายกเขามีค่าบูชาที่ญาติโยมก็ถวายมาเนี่ยนะพระเขาก็จะมอบให้แต่มันไม่มีประเภทที่ตั้งเป็นเดือนๆอัตราเงินเดือนไม่มีหรอกยิ่งถ้าในแถวล้านนาแถวภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีค่าปัจจัยที่ใส่ซองไว้สำหรับมรรคนายกโดยเฉพาะอยู่แล้วเหมือนกับถวายพระในปัจจุบันจะเป็นแบบนี้
สนาเป็นเหมือนกับแอปเปิลลูกหนึ่งนะในเนี้ยจะประกอบไปด้วยอุบาสกบาสิกาพระสงฆ์สามเณรวัดวารามแต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่แหว่งอยู่หน่อยหนึ่งเหตุผลก็เพราะว่าเราลืมไปว่ามัคคณายกเนี่ยคือคนสำคัญที่เชื่อมโยงเอาความรู้แก่นสารธรรมทางพุทธศาสนามาให้ญาติโยมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเราพยายามทำผลไม้นี้ให้มันเต็มลูกมัคคณายกมีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้ประสานศรัทธาให้ญาติโยมเกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมที่ให้ญาติโยมสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วทำให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขได้